เรื่องของการโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นต่างประเทศนะครับคอนโดยักษ์ที่สหรัฐอเมริกานะครับถล่มนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์สูง12ชั้นนะครับที่อยู่ในเมืองเซิร์ฟไซด์มณฑลมลรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาสุดถล่มลงมากลายเป็นซากภูเขาคอนกรีตนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับขณะที่ผู้พักอาศัยกำลังนอนหลับอยู่ราวตีสองของวันที่24มิถุนายนมีรายงานว่ามีผู้เสียหายผู้สูญหายนะครับ99ถึง100รายนะครับจากผู้ที่พักอาศัยในอพาร์ตเมนต์หลังนี้102คนนะครับตอนนี้เสียชีวิตแล้ว1รายเชื่อว่าผู้เสียชีวิตจะมากขึ้นอีกนะครับหน่วยกู้ภัยไมอามี่เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้มีห้องชุดที่ได้รับผลกระทบจากการทรุดตัวของอาคารราว55ยูนิตขณะเกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ได้อพยพผู้พักอาศัยออกไปแล้วจากอาคาร35คนนะครับนายกเทศมนตรีเมืองเซิร์ฟไซด์ยืนยันตัวเลขเสียชีวิตนะครับว่าเสียชีวิตแน่ๆแล้ว1รายมีผู้รอดชีวิตแล้วอย่างน้อย14รายอาคารทรุดเพราะอะไรยังไม่ทราบแน่ชัดประธานที่ดีโจไบเดนของสหรัฐให้สัมภาษณ์หลังรับรายงานว่ารัฐบาลกลางของสหรัฐพร้อมจะส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังฟลอริดาทันทีหากได้รับการร้องขอมานะครับแล้วก็มีการประกาศภาวะฉุกเฉินไปเรียบร้อยแล้วในคลิปคอนโดถล่มที่ไมอามี่ซึ่งตอนนี้เป็นคลิปที่คนเศร้าสลดกันทั่วโลกนั้นมีการเปิดเผยนะครับว่าหนึ่งในผู้สูญหายราวๆ100รายนั้นมีครอบครัวภรรยาของประธานาธิบดีประเทศปารากวัยรวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็ยังไม่ทราบชะตากรรมแต่อย่างใดและรายงานล่าสุดนะครับสัมภาษณ์นายซารีเฮแมนนะครับในวอชิงตันโพสต์นะครับระบุว่าคณะกรรมการไมอามี่เดดเคาน์ตี้เปิดเผยว่าผู้ที่ยังไม่สามารถติดต่อได้นั้นก็ยังคงเป็นจำนวนราวๆ51นะครับอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวมีคนอยู่หลากหลายนะครับทั้งคนที่เป็นคนสหรัฐเองนะครับหรือว่าเป็นผู้พักอาศัยชั่วคราวที่มาจากประเทศอื่นซึ่งมักมาใช้ชีวิตในช่วงหลายเดือนของฤดูหนาวในสหรัฐอเมริกานะครับยังไม่ยืนยันว่าผู้รอดชีวิตเนี่ยจะมากเท่าไหร่นะครับทีมกู้ภัยและทีมดับเพลิงทำงานอย่างเข้มข้นนะครับมีการใช้สุนัขดมกลิ่นแต่ว่าทางสหรัฐยืนยันว่าตอนนี้สถานที่นั้นค่อนข้างอันตรายนะครับเต็มไปด้วยความไม่มั่นคงนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มีการคาดหมายผิดๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้เสียชีวิตหรือผู้รอดชีวิตนะครับยังไม่ให้อยากให้มีการคาดหมายไปในทางหนึ่งทางใดแต่ว่ารายงานล่าสุดของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยืนยันนะครับว่าช่วยมาได้แล้ว35นะครับรายด้วยกัน2รายถูกดึงขึ้นมาจากเศษซากปรักหักพังนะครับระหว่างที่ทีมช่วยเหลือใช้สุนัขดมกลิ่นนะครับผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีและโดนเนี่ยก็ทำให้ค้นพบผู้รอดชีวิตได้อาคารหลังดังกล่าวสร้างขึ้นในปี1981มีการบูรณะซ่อมแซมหลายต่อหลายครั้งด้วยกันนะครับภาพข่าวจากสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น WPLG Local 10นะครับจะมีภาพของทีมกู้ภัยที่ดึงร่างเด็กคนหนึ่งออกมาจากซากปรักหักพังและเศษเหล็กส่วนทีมดับเพลิงก็ใช้รถยนต์ดับเพลิงที่มีกระเช้าบันไดช่วยเหลือผู้พักอาศัยซึ่งติดอยู่บนระเบียงนะครับความช่วยเหลือล่าช้าเพราะว่ามีไฟไหม้ปะทุขึ้นอย่างน้อย1จุดทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินต้องดำเนินการฉีดน้ำลดซากของอาคารเพื่อจะควบคุมไฟให้ได้ก่อนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในสหรัฐอเมริกานะครับกระทรวงการต่างประเทศปารากวัยออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่ามีพลเมืองปารากวัยอย่างน้อย6รายเนี่ยสูญหายในเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับส่วนญาติของภรรยาประธานาธิบดีปารากวัยก็คือนางโซเฟียโลเปสมาเรล่าเป็นน้องสาวของซิเวน่าโลเปสมาเรล่าสุภาพสตรีหมายเลข1ของปารากวัยนะครับที่ก็ยังคงติดตามชะตากรรมอยู่ต่อไปนะครับนี่ก็คือเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับที่อพาร์ตเมนต์นะครับมีการถล่มเกิดขึ้นขณะเดียวกันประธานาธิบดีไบเดนบอกแล้วว่าจะพร้อมส่งความช่วยเหลือด่วนและประกาศสถานการณ์เร่งด่วนในบริเวณดังกล่าวแล้ว